เป็นพระที่ดีมากชาวบ้านชอบมากพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่มีอะไรแล้วกิเลสไม่มีใช่ไหมใครอยากจะฟังเทศตัวเทศให้ฟังใครอยากจะคุยธรรมะเพื่อความเข้าใจก็คุยให้ฟังทุกอย่างเป็นที่เคารพแต่ว่าไปที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือส่วนหนึ่งคือท่านมีอายุน้อยตายเร็วมีความสุขดีไม่อ่ามันอยู่ก็ปวดต้องขี้ปวดต้องยืนอยู่ข้าวตายไปนิพพานไม่อยู่ข้าวอ่ะแต่โง่แบบไหนก็อายุได้ไม่นานเท่าไหร่อยู่วันปีเสร็จท่านก็นิพพานเมื่อท่านนิพพานชาวบ้านก็ทำการชาวนากิจคือเผาศพเผาศพแล้วก็สร้างเจดีย์บรรจุกระดูกไว้ไปที่สการะของเขาต่อมาพราหมณ์ผู้เป็นพ่อพราหมณ์ผู้เป็นพ่อก็คือพระพุทธเจ้าของเราเองไม่ใช่ใครพระเจ้าเนี่ยดีเก่งมีลูกเป็นพระเจ้าพระเจ้าเยอะแต่พระองค์ยังไม่ได้เป็นแบบฉันเนี่ยยกทรงมีลูกแต่หลายคนยังไม่มีลูกเลย ก็เป็นนั้นว่าพ่อมีความคิดถึงลูกว่าหายไปนานก็ไปถามพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนถามว่าลูกของฉันไปไหนพราหมณ์ก็บอกว่าเขาเรียนเล่นหน่อยเดียวเขาจบจะให้เป็นครูเธอต้องการความรู้ยิ่งไปกว่านั้นฉันก็ไปฝากพระบัจเจกพระเจ้าที่ภูเขาคันธมาศท่านพ่อก็ตามไปที่ภูเขาคันธมาศก็ไปพบพระบัจเจกพระเจ้าที่เป็นครูสอนท่านบอกเขาเรียนกับฉันไม่นานเขาก็จบหลักสูตรและมีความขยันหมั่นเพียรมากมีกำลังใจดีเขาขอแยกไปปฏิบัติตนในที่สงัดที่หมู่บ้านโน้นพราหมณ์ผู้เป็นพ่อก็ตามไปอีกเมื่อตามไปแล้วไปถามคนแถวนั้นว่ารู้จักพระบัจเจกพระเจ้าชื่อนี้ไหมเขาบอกว่ารู้จักคนแถวนี้เคารพพระบัจเจกพระเจ้าองค์นี้ทุกอกทุกคนถามว่าเวลานี้ท่านอยู่ไหนเขาบอกท่านนิพพานไปแล้วท่านพ่อก็เสียใจสลดใจอยากจะพบลูกไม่พบใช่ไหมก็ถามว่านิพพานไปแล้วเวลานี้กระดูกเขาว่าที่ไหนเขาบอกว่าบรรจุไว้ที่เจดีย์อันนั้นท่านก็ไปที่เจดีย์ทำความเคารพที่พ่อไหว้ลูกเคารพกราบตูดกระดกกระดกกระดกอย่างยกทรงกราบทำความเคารพก็คิดว่าเวลานี้ลูกเป็นพระบัจเจกพระเจ้ามีบุญใหญ่เราจะทำบุญอะไรไอ้เราก็เดินทางมาอย่างนี้ไม่มีการเตรียมตัวก็ไม่มีอะไรคนสุดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปเอาทรายมาโรยพื้นที่ข้างๆเจดีย์รอบเจดีย์นะเกลี่ยให้เรียบราบใช่ไหมไปเรียบให้ไปทางเดินดีๆนะคนไปคนมาเวลาที่เขาจะเดินมาบูชาเขาจะเดินสะดวกๆไม่โผล่ไม่เพลงไม่เป็นหัวละแหงนะแล้วก็ประการที่สองไปเอาไอ้พันต้นไม้ในป่าถ้ามันมีดอกมาปลูกรอบๆข้างๆทางนี่เป็นการที่สองนะเป็นการที่สามไต่ขึ้นไปบนยอดเจดีย์มีของดีมามีคือมีผ้ากำมาผูกเป็นธงเพราะไม่มีนั้นไม่แก้ผ้าบนตัวแล้วนี่มีกำมานะถ้าไม่มีกำมาแกจะแก้ผ้าทำธงก็ได้แล้วก็เป็นการที่สี่ต่อไปก็เอาร่มที่ก้างมาผูกไว้บนยอดเจดีย์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าภิกขเวตัวก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นในการนี้ไปเป็นอานิสงส์ครั้งนั้นไม่ใช่อานิสงส์ที่ตถาคตบรรลุอริยสัจสัมมาสัมโพธิญาณคือหนึ่งการเอาทรายเข้ามาเกลี่ยพื้นที่รอบๆจะดีให้เป็นทางเดินรอบๆจะดีเป็นที่ราบเรียบสำหรับคนผู้เดินทางจึงปรากฏเป็นถนนใหญ่ขนาดพระนับแสนข้ามไปได้แบบสบายๆกว้างมากและเป็นการที่สองการที่นำต้นไม้ในป่าที่มีดอกมะพร้าวข้างทางก็ไปเหตุให้มีต้นไม้ทิพย์สองข้างทางสวยสดงดงามมากและก็เป็นการที่สามที่ตถาคตนำผ้าทำเป็นโถข้าขมาโอ้ยอดเจดีย์จึงมีเทวดาถือธงเรียงรายตลอดสายถนนและบริการในสี่ก็เพราะอาศัยที่เอาร่มที่มีมาผูกบนยอดเจดีย์กับเงาร่มจ
จึงมีพรมกลางร่มให้กับตถาคตและพระทั้งหมดอันนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอานิสงส์เล็กน้อยที่อย่าเพิ่งทำก็จงอย่าคิดว่าทุกคนมีบุญน้อยวันนี้ทุกคนมีบุญใหญ่ตั้งใจเคารพองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนมากก็เป็นคนมาจากที่ไกลตั้งใจมาโดยเฉพาะเรื่องการสมาทานของท่านก็มีสงฆ์หลายอย่างหนึ่งสตั้งใจสมาทานศีลเช่นว่ากันวันนี้วันมาวันมาฆะนี่พระเจ้าทรงสอนเรื่องธรรมเรื่องธรรมะจะขั้นสูงใช่ไหมการตั้งใจสมาศีลท่านเป็นศีลมีศีลานุติกรรมฐานเป็นสมาธิเพราะเวลานี้ทุกคนมีสมาธิในศีลทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศีลแปดถ้าศีล8ที่รักษาไม่ได้ตลอดวันก็ไม่เป็นไรถึงเวลาหลังเที่ยงใหม่ๆหลังเที่ยงไปแล้วกินข้าวได้เอาล่ะว่าจะแค่ศีล5พอศีล8มันต้องเป็นในสงศีล8ถ้ากินข้าวแล้วรักษาศีล5ก็เลยต้องสงศีล5วันทั้งวันนะแค่ไม่ขาดศีลเลยนะสุขติยันติพุทธเจ้ากล่าวว่าการปฏิบัติศีลไม่เห็นจะมีความสุขทั้งชาตินี้จะไปสวรรค์ได้ศีลเลยถ้าภูกระสมาธาก็นั่นหน่อยที่การปฏิบัติศีลมีความสุขในลาภยศในทรัพย์สินต่อไปมันก็ร่ำรวยมากศีลเลยในที่นิพพานติงยันติศีลเป็นปัจจัยปณิพานได้โดยง่ายวันนี้ความดีของท่านอย่าลืมมาว่าทุกคนเวลาชาแล้วสาวโบสุทศีลถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆตอนบ่ายอดข้าวไม่ได้ก็ไม่ต้องลาศีล8ตั้งใจรักษาศีล5ศีล8ยังคงโตยังมีอานิสงส์ศีล5ก็ได้อานิสงส์ต่อไปแล้วก็รายการที่2ทุกคนมาถวายสังฆทานเป็นโตแล้วก็ถวายอาหารพระก็เป็นสังฆทานใหญ่การถวายสังฆทานนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอานิสงส์ที่จะพึงได้จากสังฆทานจริงๆอย่างต่ำเป็นเทวดาและนางฟ้าชั้นที่5นะไม่ใช่ชั้นดาวดึงส์เขาเรียกว่าชั้นนิมมานดีมีความสวยสดงดงามมากมีวิมานใหญ่มีร่างกายสวยเมียสมีกายสว่างสวยมากแต่ส่วนใหญ่ที่ไปดาวดึงส์ก็เพราะว่าต้องรู้จักดาวดึงส์ตั้งใจแวะก่อนใช่ไหมอานิสงส์ทานของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังฆทานท่านถวายแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็ญใจของท่านจะไม่มีถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดแดนใดที่มีความอุดมสมบูรณ์ผลสุขจะเกิดที่นั่นที่ไหนมีความยากแค้นจะไม่เกิดที่นั่นจนกว่าจะเข้าถึงนิพพานและบริการที่3ทุกคนตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฟังพระธรรมเทศนานี่เป็นกรรมฐานการนึกถึงการให้ทานก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันวันนี้ว่าเรื่องกรรมฐานการตั้งใจว่าจะมาถวายทานกับพระสงฆ์เป็นจาคานุสติกรรมฐานเป็นฌานแล้วนะการตั้งใจรักษาศีลไว้ใช้เวลาน้อยก็เป็นฌานการตั้งใจถวายทานเป็นจาคานุสติกรรมฐานก็เป็นฌานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายทานเป็นทานบารมีแล้วนอกจากนี้อานิสงส์ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะพึงได้ก็มีหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ที่วัดท่าทรงที่พื้นคอนกรีตเห็นไหมพื้นทางเดินนี่เป็นคอนกรีตเดี๋ยวไปดูที่หน้าวิหาร100เมตรเกือบจะเต็มแล้วแล้วก็ไปดูที่25ไร่ก็เกือบจะเต็มแล้วพื้นคอนกรีตนี่ก็ใช้เงินนิดๆหน่อยๆไม่มากเงินน้อยๆนะไม่แพงนะก็ตารางเมตรจะ100บาทก็แค่เมตรนะถ้าใครสร้างเมตรเดียวชาติหน้าก็มีบ้านเท่าสาก็ภูมิก็แกจะมีมากแกมีเม็ดเดียวอ่ะ
ตั้งเสาเสาเดียวแล้วก็มีบันไดลงไม่ได้เลยพื้นที่ต้องตายเสาลงตาตารางเม็ดละ100บาทแต่ลงทุนเต็มพื้นที่พื้นแรกจุดเดียวเฉพาะที่25ไร่กับที่วิหาร100เม็ดก็มีที่เทใหม่จริงๆประมาณ40ไร่ถ้าที่มาทั้งหมดจริงๆ50ไร่กว่า ก็เทมาแล้วก่อนก็มีทุนแล้วทั้งหมด2ล้านเศษพบราก่อนว่าที่ซอยสายลมทำบุญกันมา 11,000 รวมแล้วนะรวมทั้งที่ทำเก่าทำใหม่ด้วย แต่ทุนที่จะสร้างจริงๆก็6รุ่นแรกจะ6ล้าน4แสนบาทฉันก็เก็บเงินเหลือจากเดือนก่อน2ล้านบาทเงินเหลือเดือนนี้ประมาณ 5-6 แสนบาทผสมเสียเข้า รวมความว่ายังเป็นหนี้ประมาณ3ล้านเศษนิดหน่อยลูกทั้งชั้นรวยเดี๋ยวคนนั้นมั่งคนนี้มั่งใช่ไหมก็เป็นว่าทำพื้นที่อย่างนี้มันก็เหมือนกับพื้นที่ที่พระพุทธเจ้าทำให้แก่พระประเจนพุทธเจ้า แต่นั่นท่านทำด้วยความเป็นคนจนแต่ฐานะก็ไม่น่าจะจนนักแต่ถ้าว่าเป็นคนเดินทางเอาทรายเข้ามาเกลี่ยใช่ไหมให้เป็นทางเดินแต่นี้เราทำดีกว่านั้นก็เป็นคนกรีกเพราะเราเป็นลูกต้องทำดีกับพ่อต้องไปอภิชาติบทนะเพราะเรามีเวลาทำทุนถ้าถามว่าการตัดสินใจเมื่อไหร่ฉันจะตัดสินใจมานานแล้วฉันมองมาหลายปี ว่าพื้นที่แถวนี้ทั้งหมดอย่างหน้าวิหารเนี่ยก็มีคนมาแนะนำบอกคนจะทำเป็นสนามหญ้ามันจะสวยสดสดงามฉันก็เอาสนามหญ้าฉันก็เอาจะทำแบบนั้นแบบนี้ฉันก็เอาฉันชอบเขาทำสวยๆดอกไม้ประดับประดาเอาหญ้ามาปูใช่ไหมพอถึงเวลาจะทำเสร็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาได้คุมอยู่ถ้าบอกแกจะเอาไงก็เอาฉันไม่ว่าแกแต่ฉันจะเอางี้นี่เขาแกจะทำสนามหญ้าแกก็ทำไปจะปลูกดอกไม้แกก็ปลูกไปแต่ฉันจะถือพื้นโซฟีคือการทำสนามหญ้าน่ามันสวยแต่ว่าที่จอดรถไม่ได้ประการที่หนึ่งประการที่สองสนามหญ้าต้องใช้เงินทุกวันรถน้ำก็ต้องจ้างคนถ้าน้ำขึ้นมาก็จะใช้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนจากคนก็สิบล้อเอาเงินเขาไว้บ้านชาวบ้านไว้ถล่มทลายทำไมพ่อด่าเอาเลยสบายมากถ้าไม่ได้ด่าจะพูดให้ฟังเพราะถ้าเป็นด่าให้เป็นด่ายกทรงไปนะถ้าบอกเป็นการไม่สมควรเอาอย่างนี้เทพื้นคอนกรีตให้หมดแล้วก็แบ่งจุดไว้เป็นส่วนปลูกต้นไม้เป็นจุดๆใช่ไหมรถมาจอดก็จอดง่ายเดินก็เดินสะดวกงูก็ไม่กัดงูมาก็เห็นง่ายนี่เป็นความสุขของเจ้านะถ้าเธอบอกอะไรสงต่อไปเธอก็ดูอะไรสงของฉันสมัยที่ฉันบูชาพระประเจกพุทธเจ้าอันไหนแค่เอาทรายมาโรยให้ที่ราบเรียบอันนั้นทรายมันเรียบไม่เท่ากับพื้นคอนกรีตดังนั้นท่านก็เลยย้อนถามมาบอกว่าสมัยก่อนๆของเธอย้อนดูไปทีเกิดมากี่ชาติทำอะไรบ้างแม่โอ้จริงๆไอ้พื้นในฉันทำทุกชาติถนนทำทุกชาติอาคารทำทุกชาติใช่ไหมชาตินี้ที่มีบ้านเล็กๆน้อยๆไม่เคยที่อยู่เขานะมีเนื้อที่แค่สองไร่บ้าน200ไร่บ้านเต็มหมดเล็กๆน้อยแต่บทนี้อานิสงส์เก่าของเธอเพราะก็ฉันช่วยท่านช่วยด้วยนะฉันต้องการรื้อฟื้นของเก่าของเธอให้มารวมตัวกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะลูกมากหลานมากไอ้ลูกไอ้หลานทุกคนมันเกิดติดตายกันมาทุกชาติเลยอานิชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเธอก็ให้เป็นชาติสุดท้ายของมันซะด้วยไม่ไปด้วยกันแค่อดตายเราคนแก่ใช่ไหม
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขึ้นประเภทนี้เป็นความสุขที่ให้ความสุขแก่คนทุกคนที่มาถ้าเราให้ความสุขกับเขาความสุขมันก็ถึงเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นที่ความตกต่ำทรุดตัวลงจะไม่มีสำหรับคนสร้างขึ้นพอพื้นมันหนักใช่ไหมบุญใหญ่จริงๆเขาต้องเดินทุกวันนะปกติเนี่ยมันนานๆขึ้นทีเวลาจะนอนพื้นต้องใช้แต่พื้นที่ทำที่25ไร่กับที่100เมตรนี่ยังไม่พอที่รับแขกให้ทำอีกค่อยๆทำไปถามว่าเงินที่ไหนเงินใดก็ตามถ้ามันเหลือทำไปเลยถามว่าถ้าทำยังไม่เหลือถ้าไม่เหลือก็นี่แกไปนี่เขาก่อนก็ต้องนี้ไม่ได้ทำก็ทำเรื่อยๆมาจนทั้งหมดเงินไปหลายล้านอ่ะเชื่อใจบอกบุญนะก็จะบอกให้ทราบก็รวมความว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบเลยสงหลายอย่างแล้วนะเทศมาเทศไปพระกินข้าวแล้วที่มันหิวไอโยมยังไม่ได้กินใครหิวข้าวมายกมือดิยกมือดิถ้าหิวจะเทศต่อไปทำไมเอานี่ฉันรู้สิทธิ์มาโตยังไม่หิวไม่หิวทอดจะเทศต่อไปหน่อยอีตอนนี้ไม่เทศเล่าสู่กันฟังเมื่อกี้เขาไปฟังนานนักก็สมัยน้องพ่อโตสมเด็จพระทาจารย์โตนะท่านเป็นพระราชาณะไม่เรียงลำดับท่านเป็นพระราชาคณะชั้นต้นสามัญเลื่อนไมทีเป็นยันเทพเลื่อนไมทีเป็นสมเด็จไม่ได้ข้ามมุดมาแต่ข้ามในพวกจับขาก็ตกหล่นตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะสมเด็จพ่อโตไอ้หนูหิวข้าไม่รู้เลยข้าไม่หิวไม่หิวไม่หิวแต่บันเทศอยู่เนี่ยยังใครมันยกมือหิวมาเทศไม่จบอ่ะตามธรรมดาต้องเทศให้คนมีความสุขใจใครยังมีความทุกข์ลำบากอยู่เทศอยู่นั่นถ้ายิ่งหิวยิ่งเทศมันหายหิวให้ได้เนี่ยวันนี้ขาเดินไม่ได้ไปข้างเลยฉันน่ะต้องนั่งรถอ่ะทรงพระเจ็บขามาเจ็บมาเฉยไม่รู้ว่าเป็นยังไงอยู่ๆกลับไปจากซอยสิลงมาเจ็บมาเดินไม่ได้กับเจ็บนะเออใช่ต้องรีบเทพื้นให้เต็มนะทุกคนนะไม่งั้นเย็บไปข้างจะลำบากต้องแบกนะแล้วได้เรียนการนี้ว่า5ชั่วโมงอย่าเล่าเรื่องพระตัวให้ฟังเอาไหมเอาไหมเอาคนเดียวเนี่ยมันไม่เป็นเอกฉันท์ใครอยากจะฟังยกมือขึ้นเออใช่ได้เป็นเอกฉันท์หลวงพ่อโตท่านเป็นสมเด็จแต่ความจริงหลวงพ่อโตจริงๆท่านเป็นลูกรอนหนึ่งจริงๆไม่เชื่อไปถามรอนหนึ่งเลยที่จะผ่านพุทธที่เคยถามก็ท่านแล้วนะท่านยอมรับนิ่งรับโดยการสุดสีภาพแบบพระพุทธเจ้าไว้แล้วพระเจ้าแต่ใครเขาที่มนต์ท่านเฉยถ้าเฉยแสดงว่ารับคือว่าเรื่องมันอย่างนี้สมัยนั้นพระเจ้าตากสินยกทัพไปทางด้านทิศตะวันตกใช่ไหมทิศเหนือก็ไปสังเกตทัพพม่าจะเข้ามารอนหนึ่งก็มาวางแนวทหารไว้อีกวันหนึ่งก็ออกไปตรวจแนวทหารออกไปตรวจแนวทหารก็ไปเจอกระท่อมหนึ่งให้ตังค์ให้หนีโยมให้ตังค์เอามาเอาเรื่องนึกว่าลูกหนีก็ถามไม่ได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวใครใครจะได้ฟังสบายคือว่าท่านก็ไปดูทหารก็ตรวจแนวก็กลับมาก็ย่องไว้เจอกระท่อมหนึ่งอยู่กลางนาแต่ปรากฏพระราชบิดาและพ่อแม่
ขาสาวไม่อยู่รูปร่างหน้าตาดีก็ย่องไปทุ้งติ๋งทุ้งติ๋งทุ้งติ๋งใช่ไหมนะก็ไปทำเป็นที่พอใจกันพ่อแม่เข้ามาเขาเห็นว่าเป็นแม่ทัพใหญ่เขาก็เลยยกลูกสาวให้เมื่อขณะที่ถัดตาทับกันอยู่ที่นั่นครับปรากฏว่าเขาไม่นานนักแล้วก็เป็นปีนะเป็นท่านว่าลูกก็เกิดพระคันตั้งคันตะโคตรขึ้นมาตอนที่ยกทัพกลับก็เอาผ้าคาดเอวแต่งเต็มยศให้ไว้ว่าถ้าลูกเกิดมาแล้วก็ส่งลูกเข้ากรุงเทพเอาผ้าคาดเอวนี่ไปด้วยผ้าคาดเอวตัวยศใช่ไหมให้ไปเลยไปเป็นสัญลักษณ์เป็นอาวาต่อมาภายหลังท่านเกิดขึ้นมาบทเลนบทอันตรว่าเลยไปก็เข้ากรุงเทพก็เป็นเลนถ้ามีผ้าคาดเอวตีเข้าไปก็เขาจะว่าเวลานั้นรอหนึ่งสมณคนแล้วพ่อตายไปแล้วแต่ว่าประเด็นอยู่พอแสดงผ้าขาดเอวเขาก็รู้เลยว่าเป็นลูกรอหนึ่งแต่ใครก็ไม่รับว่าเป็นเจ้าใช่ไหมแต่ว่าเจ้าเอาไปเลี้ยงเขาไม่รับว่าเป็นเจ้าแต่เจ้าสงเคราะห์เพราะมันรับไม่ได้มันไม่เป็นบทชัดใช่ไหมก็ต่อมาก็บทพระกับเรียนจบพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกแตกฉันมาไม่จบอย่างเดียวเป็นสมิทายานดีก็จบพระไตรปิฎกอย่างเดียวมันยังโง่บัดซบอยู่คนอ่ะเชื้อกระดาษแต่ว่าไม่จบพระไตรปิฎกอย่างเดียวเป็นสมิทายานแตกฉันมากเวลานั้นรอสีก็บวชก็โต้กันรอสีที่ชาวฉันรอสีก็ทราบว่าเป็นเจ้าจึงว่าถือเป็นกันเองต่อมาเมื่อรอสีบวชแล้วก็สิบออกมาเป็นกษัตริย์รอสีก็ตั้งให้หลวงพ่อโตเป็นพระราชาณชั้นสามัญแล้วในมณฑลเข้ามาเทศในวังเรื่อยๆเทศไปเทศมาก็ผลสุดชอบใจก็ตั้งเป็นพระราชาณเลื่อนเป็นชั้นเทพไปเลยก็สิใช่ใช่เลื่อนเป็นยะเทศหน่อยเดียวไม่ช้าก็เลื่อนเป็นสมเด็จพระทาจารย์โตไม่ใช่เล็กก็มีเรื่องที่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่บ่อยๆกับเราสี่เนี่ยก็คอก็นี่ก็ต้องไปพระนี่นะเข้าไปเทศในวังอีกเข้าหนึ่งเทศยังไงก็ไปรบประเทศเรื่องประวัติสายความเป็นมาให้คนสมัยก่อนไอ้คนสมัยพระพุทธเจ้าสมัยโน้นนะเอาไอ้พี่เนาะเป็นเมียจะได้ว่าไปว่ามาเนี่ยนะเกิดขึ้นมาก็ลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันไอ้พี่ชายก่อนน้องมาเป็นเมียไปมามันก็หลุดมันก็ลามมาถึงไอ้กษัตริย์สมัยรัชกาลที่สิบเนี่ยถึงกรุงเทพรอสี่โกรธสั่งถอดจากสมเด็จอันนี้สั่งถอดเลยถอดจะเนี่ยถอดก็ไม่เป็นไรถอดจะไม่พอขับออกนอกประเทศอีกห้ามอยู่ในขอบคณะสีมาไปไงถ้าเป็นยังคุณราชพรมยานก็ตายหาไปแล้วเลยไม่รู้จะไปที่ไหนมาท่านก็ลุกมาขับก็ไปบ้านเขาไม่อยู่เราก็ไม่ต้องอยู่บ้านของเรานะโอ้ยเบงไม่ใช่ย่อท้อเถียงกันขอดังคนแดงโกรธกันโกรธกันแล้วมาไล่ก็ไปไปนอนในโบสถ์พระแก้วพระเกศถ้าเป็นฉันก็หงายแขไปแล้วเกศไม่มีทางไปไหนพระเจ้าอยู่หัวสั่งให้เจ้าหน้างานไปไล่เจ้าวัดพระแก้วท่านบอกเฮ้ยนี่มาที่วัดไว้ไม่ใช่ที่จะที่หัวนี่ที่หัวไม่มีสิทธิ์ที่วัดวะเอาที่หัวสงเอาถึงไหมล่ะก็นอนนั้นถึงบ่ายปวดทุกขี้ต้องเยี่ยวของเราไม่รู้ปวดทุกขี้กันนะต้องเยี่ยวในนั้นนะพอถึงตอนบ่ายที่หัวก็สั่งเจ้าที่ไปเขาบอกว่าเอาเนี้ยแล้วกันเอาอนุญาตให้หัวโตเข้าขอบคณะสีมาได้ก็ออกจากพระบทขี้แก้วเดินท่อมมาที่ท่าที่ท่าประจันนะจะข้ามฟากพี่ใหญ่หัวก็สั่งให้เป็นนักงานเอาพระสมเด็จมาถวายถามทำไม
พระเจ้าหัวสั่งพระสุเดชถวายบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้ไปหาใครเขาตั้งสมเด็จกลางถนนวะมีหรือว่าตั้งสมเด็จกลางถนนทนทางแล้วไปนี่หัวมึงไม่ใช่เรื่องมีอย่างนี้เชื่ออะไรดูถูกก็ไม่ว่าตำแหน่งสมเด็จตำแหน่งเล็กน้อยนะเจ้าหน้าที่ก็กลับทางเดินข้ามฝากมาเจ้าจ้างแต่จ้างมาเจ้าไม่ทันใจลุงเจ้าจ้างเองกูเลิกไปสมเด็จสมัยก็ได้ปะเวลานี้ไม่ใช่สมเด็จแล้วเว้ยไอ้คนเจ้าไม่ต้องเจ้าไม่ต้องเจ้าเองเจ้าไม่ทันใจก็เจ้าเองเจ้าจ้างข้ามฝากต่อมาสมเด็จก็ต้องเสียของใหม่เนี่ยถึงวันรันเวลาก็นิมนต์เข้าไปในวังตั้งสมเด็จต้องเสียพัดต้องถวายพัดถวายผ้ากายถวายตั้งแต่ใหม่เสียท่าละในต่อมาขอเล่าเรื่องที่มันไม่จบเป็นเรื่องสมเด็จเนี่ยตายหมดเลยกันวันนี้ฉันไม่จบเรื่องเลยก็ขอสรุปขั้นสุดท้ายวันหนึ่งพระชายาเมียโธ่ชาวบ้านเขาเรียกเมียดันเสื่อมด้วยชายาเรื่อยเลยอย่างพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันบอกสมเด็จพระจินีก็คือเมียแหละเคยคุยกันนะเคยคุยก็คือเมียแหละแต่เราเนี่ยพระจินีพระเด็จพระจินีเขาปวดหัวพระจินีก็คือเมียเนี่ยคุณสองคนไปคนละเรื่องเดียวไปคนละเรื่องที่คุณเห็นไอ้ตอนหนึ่งเมียกำลังท้องแก่ไปหมอก็จะออกวันนั้นก็ไปวันพอดีวันพระที่สมเด็จโตจะไปเทศน์ที่รอสี่ท่านก็หนักใจว่าลูกมันจะออกมาจะเป็นยังไงบ้างไม่เป็นยังไงบ้างลูกเป็นยังไงบ้างไหมคือคิดก็บอกสมเด็จตัวบ่อยทราบว่าวันนี้เมียจะออกลูกเมียจะออกลูกก็ขอเทศน์ให้น้อยหน่อยนะให้สบายใจท่านสมเด็จโตท่านก็เทศน์เรื่อยไปเทศน์เรื่อยเพราะเดี๋ยวโมโหระทึกมันก็ขึ้นเลยลูกออกโมโหทุกข์ก็ขึ้นใช่ไหมตึงตังโครงครามแล้วก็เพลงไทยก็ขึ้นก็รอสี่ก็นั่งกระสับกระส่ายอยากจะรู้แม่มันเป็นยังไงลูกเป็นยังไงใช่ไหมพระเดชตรงก็เทศเลยไม่จบก็ลุกไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นพระมาก่อนรอสี่พระพุทธเจ้าบอกธรรมโมคารุกาตัพโพพระพุทธเจ้าจึงเคารพในพระธรรมตอนนี้ตัวท่านเองยังไม่เคารพพระธรรมยังไงขนาดเป็นนักปราชญ์มาก่อนพระเดชก็ท่านก็ต้องเทศเลยไปรอสี่ก็ไม่สบายใจท่านก็เทศเลยไม่รู้ว่าเชี่ยเจอท่านนานที่สุดนานนะท่านเข้าก็ใส่คิดใจมันเป็นไงก็ช่างมันก่อนนะวะมันจะตายจะไม่ตายถ้ามันจะตายเราก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมตั้งใจฟังเทศน์เขาโตเขาเริ่มจิตเป็นสุขเขาตัดสินใจได้ไงตั้งใจเทศน์สมเด็จโตก็เอวังก็มีหรือก็ได้เนี่ยพอจิตเป็นสุขให้ก็ไม่ว่าอะไรเทศน์ก็กลับแล้วก็กลับใช่ไหมตอนนี้มาอีกวันพระหนึ่งถ้าไปเทศน์วันพระถ้าไปตั้งใจว่าวันนี้ลูกก็สบายแม่สบายทุกอย่างโปร่งหมดงานปลอดหมดไหมวันนี้ตั้งใจฟังเทศน์ลูกโตให้มีความสุขสักหน่อยอย่าฟังสบายพอโตขึ้นไปก็ขอเขาอารัธนาสิเจสนะโมตัสสะพระตัวตัวหาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะจบใช่ไหมอะไรอะไรพระมหาวพิตรทรงทราบอยู่แล้วเอวังของมีด้วยนะเราเสียบกุฏอวันนี้ตั้งใจจะฟังเทศน์สบายเสียงเทศน์ไม่เทศน์กันแล้วเมื่อวันก่อนนี่ลูกมันก็จะออกแล้วก็ห่วงทั้งแม่ห่วงทั้งลูกแต่บันเทศน์ไม่จบเราก็จิตใจไม่เป็นสุขเธอบอกว่าพระเทศน์เขาต้องเทศให้คนมีความสุขในขณะที่จิตยังไม่มีความสุขก็ต้องเทศให้มีความสุขให้ได้แต่วันนี้มีความสุขอยู่แล้วเทศอะไรกันโอ้โหกันเองนั่นตอนนั่งเยี่ยวแตกไม่วางยังมีใช่นี่จะฟังไปสักกี่โมง
มันมีเยอะเลยเนี่ยวันนี้จะมีแรงเลยอีวันหนึ่งกำลังนั่งนั่งเทกำลังนั่งแข่งข้าวอยู่พอจะยะถาสพีสมเด็จเยี่ยวแตกรากขึ้นมาหลายนองเลยพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกกุฏโธไม่เยี่ยวแตกนะมันยังไม่ถึงเวลาลุกเลยมันยังไม่ถึงเวลาลุกมันไปไงยะถาสพีไม่ได้สพีไอ้ที่เยี่ยวใครห้ามได้อ่ะโอ้โหคนในวังถูกหวยก็สะบัดเลยใบหวยสมัยก็โอ้โหถูกกันจมเลยแหมใบหวยแบบนี้ดีเลยกลับมาลงเรือมีเรื่องอีกแล้วมีวันหนึ่งประเทศอยู่กันพอลงเรือจะเข้าฝากไอ้ผัวเมียขายมะพร้าวทะเลาะกันอีกไอ้ผัวก็ด่าเมียเมียก็ด่าผัวมาจะข้ามเต็มลำใช่ไหมมาตีก็ไม่ได้สองคนน่ะให้ข้ามมาข้ามมาตีก็ไม่ได้ท่านก็เลยแวะเข้าไปไทยหนูทะเลาะกันเรื่องอะไรโจทย์ที่แท้ทะเลาะเขาบอกทะเลาะขายของเรื่องขายของเมียขายของผิดราคาอาจจะขายถูกไปใช่ไหมท่านก็ถามว่ามะพร้าวทั้งลำเนี่ยราคาเท่าไหร่